ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลถ้าใครทราบลัคนาสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านกรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกSubscribeทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นการอ่านดวงความรักรายปักของชาวราศีตุลก่อนขอฟังชาวตุลนะคะว่าดวงชะตาท่านเป็นยังไงอยู่นะคะพลังงานไพ่4ดาบ5ดาบขึ้นมานะคะก็บ่งบอกถึงความแบบความนิ่งนะคะความนิ่งในความสัมพันธ์นะคะการเหมือนกับเดินออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะบอกเลิกบล็อกกันไปยุติความสัมพันธ์ไปก็มีนะคะไพ่เพิ่มขึ้นมาเป็นไพ่ราชินีถ้วยแล้วก็ราชาดาบนะคะชาวตุลก็น่าจะเหมือนกับเข้มแข็งขึ้นมาแล้วล่ะรู้สึกว่าท่านมีความสุขกับการที่ได้เขาเรียกว่าได้พิจารณาใจตัวเองก็ได้นะอาจารย์มองไพ่ไปเนี้ยมันเป็นลักษณะการคุ้นคิดการใช้ความคิดแต่ไพ่มันนี้ก็แสดงถึงความสุขนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าท่านก็น่าจะมีความสุขเหมือนเข้าใจชีวิตมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะของชาวตุลการพิจารณาการดูใจตัวเองนะคะว่าจะจัดการชีวิตอะไรยังไงต่อไปจะดำเนินชีวิตแบบไหนในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันจบกันไปอะไรประมาณนี้นะคะขอไพ่เพิ่มอีก2ใบเลยนะคะเป็นไพ่ธรรมราค่ะไพ่ธรรมราเนี่ยก็แปลได้2ประเด็นนะท่านอาจจะมีการปรับตัวท่านเองได้แล้วหรือท่านเองอยากปรับความเข้าใจกับเขาก็ได้นะคะเป็นไพ่Princess of Wands ก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นที่เข้ามาคุยกับเราขอคืนดีกับเราทำไมเราปฏิเสธนะคะก็เหมือนท่านเป็นฝ่ายปฏิเสธก็ได้นะอาจารย์มองอะนะคะท่านเริ่มที่จะมารู้สึกว่าที่จริงเราไม่น่าปฏิเสธเขานะที่จริงเหมือนกับว่าคนเราต่อให้จบความสัมพันธ์ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ก็ได้หรือเขาอาจจะทำตัวดีขึ้นเหมือนที่เขาพูดก็ได้นะคะอาจารย์มองว่าท่านอะเริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นอะเริ่มทำใจได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันที่ผ่านมาแล้วทำให้ท่านเสียใจน้อยใจในความสัมพันธ์ในความการปฏิบัติน่ะที่เขามีต่อท่านอะนะคะในช่วงที่ผ่านมานะอาจารย์มองชาวตุลเริ่มคิดอะเริ่มคิดถึงสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจแล้วมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่เร็วเกินไปอะนะคะที่ไม่ได้ให้ความสนใจเขาหรือไม่รับไม่ให้ไม่ตีรับไม่ตีจากคนคนนั้นนั่นเองขอไพ่เพิ่มนะคะเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะเป็นไพ่อัศวินเหรียญเป็นไพ่เดซเป็นไพ่8เหรียญเป็นไพ่ราชาถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ราชินีไม้นะคะถ้ามองจากหน้าไพ่ก็น่าจะแปลในแง่ของบทบาทในเรื่องของความรักนี้ท่านมองว่าคือท่านไม่ง้อ ขอประทานโทษค่ะคืออาจารย์มองว่าชาวตุลไม่ง้อหรอกถึงแม้จะมีความรู้สึกว่าตอนนั้นเราอาจจะพลาดที่ไม่รับไม่ตีเขาแต่ถ้าจะให้ตัวชาวตุลเนี่ยนะไปง้อเขาก่อนว่าโอเคนะเราก็กลับมาคืนดีกันได้นะโน่นนี่นั่นอะอะไรประมาณนี้อาจารย์มองว่าชาวตุลไม่ทำนะไม่ทำเด็ดขาดเลยไพ่เดซเนี่ยจะมองว่าเป็นคนรักศักดิ์ศรีเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวมีอีโก้อะไรประมาณนี้นะคะท่านก็อาจจะมองโอเคนะถ้ารักฉันจริงเธอก็น่าจะต้องกลับมาอีกครั้งไหมนะคะประมาณนั้นหรือชาวตุลชายก็เหมือนกันแหละท่านก็มีโก้ประมาณนั้นแหละว่าเขาน่าจะต้องกลับมาคุยกับเราก่อนสิทักมาหาเราก่อนมาคุยกับเราก่อนสิเราไม่ทักกลับไปนะอะไรประมาณนั้นอยู่นะคะคือแอคชั่นบอกงั้นแล้วก็ไพ่8เหรียญกับราชาถ้วยกับราชินีไม้ก็เหมือนที่บอกอาจารย์มองว่าท่านก็มีความสุขในระดับนึงแล้วท่านอยู่ด้วยตัวของท่านเองได้ไปทุ่มเทกับการงานมีความสุขกับชีวิตกับการงานน่ะแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับกลับมาก็ได้ไม่กลับมาก็ได้ถ้ากลับมาเที่ยวนี้ก็อาจจะให้โอกาสนะแต่ก็ต้องคุยกันแบบคือต้องดูยาวๆหน่อยประมาณนั้นก็ได้ในแอคชั่นไพ่คือท่านจะไม่ได้โหยหาไม่ได้ถึงขั้นแบบไม่มีเขาอยู่ไม่ได้มันผ่านจุดตรง
แย่ๆแบบนั้นมาแล้วไงคะมันผ่านมาแล้วโอเคเรามาดูฝั่งคนคนนี้ของชาวตุลด้วยนะคะอาจารย์ขอใช้ไพ่อีกชุดนะคนรักของชาวตุลนะตัวเขาได้ไพ่ห้าดาบค่ะอีโก้พอกันเลยห้าดาบเผชิญห้าดาบนะคุณก็ห้าดาบคนรักคุณก็ห้าดาบนะเป็นไพ่ทัมเบอร์แลนด์อ๋อโอเคค่ะก็แปลกมากคุณก็มีทัมเบอร์แลนด์เขาก็มีทัมเบอร์แลนด์นะคะคุณมีห้าดาบเขาก็มีห้าดาบแสดงว่าคุณสองคนนิสัยคล้ายกันนะนิสัยคล้ายกันมีความเป็นเขาเรียกว่าอีโก้ทั้งคู่อ่ะนะคะทั้งที่อยากปรับความเข้าใจนะแต่ก็ยังเล่นตัวอยู่ในเนี้ยนะคะมีห้าดาบแล้วก็มีทำบาลานซ์เหมือนกันเลยแอคชั่นไพ่นะโอเคต่างคนต่างรอกันต่างคนต่างรอการทักกลับมาของอีกฝ่ายอยู่ก็ได้เห็นไหมคะยังแบบยังนิ่งๆอยู่ก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกคิดถึงแต่ก็ยังไม่เคลื่อนไหวที่จะเป็นฝ่ายง้อเนี่ยยังไม่เห็นก็คือตั้งหน้าตั้งตารอท่านอยู่นะเนี่ยนะฮะคิงเพนเทิลก็ยังอยู่ตรงนี้แหละเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่ไปไหนเขารอนะคะเมื่อไหร่จะทักกลับมาเมื่อไหร่จะส่งเมสเซจหรือโทรมาอะไรประมาณนี้นะคะคนคนนี้เขารอท่านอยู่แน่นอนเลยค่ะราชินีถ้วยเห็นไหมเขายังเห็นว่าท่านอ่ะยังมีความสำคัญกับเขาอยู่นู่นนี่นั่นนะคะยังไงต่อไปนะคะขอไพ่เพิ่มเขาจะทำยังไงต่อเขาคิดเขารอท่านแต่เขาก็ไม่เคลื่อนไหวในการที่จะง้อก่อนและจะเป็นยังไงต่อนะคะขอไพ่เปิดความสัมพันธ์ต่อนะคะไพ่ขึ้น Page of Sword Page โทษที Page of Wands แล้วก็ Page of Sword นะคะเป็นไพ่แบบการเริ่มต้นนั่นแหละค่ะเป็นไพ่การเริ่มต้นเป็นไพ่การพูดคุยเป็นไพ่ของการส่งข้อความนะคะแต่ก็ยังมีไพ่เดอะมูนอยู่ที่กังวลนิดๆนะฮะกังวลนิดๆว่าจะได้รับไมตรีจะได้รับโอกาสดีๆอะไรหรือเปล่านะเป็นความกังวลแต่แล้วก็ยังมีไพ่2 เหรียญเนี่ยคือการเจรจาและการพูดคุยละถือเหรียญไว้ในมือนะคะก็คือยังประคับประคองความสัมพันธ์กันนะคะราชาไม้เพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์ที่ต้องได้เจอกันได้คุยกันแหละค่ะแบบนี้นะคะแต่ใครจะง้อก่อนถ้าแบบนี้ใครจะง้อก่อนแล้วถ้ามองแอคชั่นก็ต้องเป็นฝ่ายคนรักของชาวตุลนั่นแหละค่ะนะคะที่จะต้องง้อก่อนค่ะนะคะเพราะตัวท่านน่ะไม่ง้ออยู่แล้วนะคะไม่ง้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนของท่านจะเป็นฝ่ายโทรหรือส่งข้อความอะไรมาหาท่านแล้วนัดเจอกันค่ะอันนี้แน่นอนความสัมพันธ์ยังไปต่อนะคะไม่ได้แปลว่าจบจริงนะแบบนี้นะคะแค่จะต้องเปิดบล็อกแค่จะต้องง้อคือรอได้เลยค่ะเขาจะเป็นฝ่ายกลับมาง้อนั่นเองนี่คือชาวตุลคนมีคู่ที่มีปัญหาอยู่นะแปลว่าจะกลับมาปรับความเข้าใจกันค่ะโอเคค่ะเราจะต่อด้วยคนโสดเลยนะคะคนโสดชาวตุลนะคะท่านได้ไพ่King of Cups นะคะ King เหรียญโทษทีค่ะราชินีเหรียญ Queen เหรียญค่ะ Queen Pentacle 3ไม้เท้าคนโสดนะคะอัศวินเหรียญ9ถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะสำหรับคนโสดนะคะไพ่ขึ้นบุคคลขึ้นมาเนี่ยนะคะราชาถ้วยกับราชินีเหรียญแล้วก็ไพ่หมายเลข3คือมิตรภาพการพูดคุยการเดินทางการสังคมนะคะมีความเคลื่อนไหวในดวงชะตานะคะเนี่ยถ้ามองนี้น่าจะเด่นในเรื่องงานมากเลยนะคนโสดเนี่ยเรื่องงานเรื่องความสำเร็จการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งการได้เงินได้ผลประโยชน์ได้ยอดใหญ่ๆของการทำมากินเนาะมีเกณฑ์ถูกโปรโมทนะแต่ถ้าความรักก็แปลในเรื่องดีเลยค่ะว่าจะมีใครเข้ามาให้ความสนใจนะคะแล้วคนเข้ามาเนี่ยเพอร์เฟกต์มากเพอร์เฟกต์ในเรื่องของ
ตำแหน่งเรื่องของฐานะความเป็นอยู่นะคะไม่ว่าท่านจะเป็นชาวตุนหญิงหรือชาวตุนชายที่โสดอยู่ท่านจะเจอคนถูกใจคนนี้มีเขาเรียกมีศักยภาพที่ดีมากๆนะคือน่าสนใจเลยล่ะอาจารย์มองว่าถ้าท่านได้เจอคนนี้น่าจะประทับใจแล้วก็มีความสุขที่จะเรียนรู้นะคะไพ่เก้าถ้วยนี่คือมิตรไมตรีเลยนะนะคะเหมือนกำลังดื่มลำดีอะไรอยู่หรือเปล่าคือมีความสุขแน่นอนน่ะนะคะคนนี้เข้ามาจะแบบเหมือนกับทำให้ท่านเปิดใจรับอาจารย์มองประมาณนั้นขอไพ่เพิ่มอีกห้าใบนะคนโสดนะคนโสดชาวตุลนะคะไพ่เพิ่มนะว้าวสวยมากเลยไพ่เดอะสตาร์การเติมเต็มความรักนะคะมีความสุขมากเลยนะหกใบเท้าเป็นไพ่วิกตอรี่ไพ่แห่งความสำเร็จสุดยอดสุดยอดเลยไพ่สามถ้วยค่ะความอุดมสมบูรณ์เพอร์เฟกต์มากแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญชุดนี้สวยนะคะเจ็ดเหรียญเพราะว่าเงินทองเต็มตะกร้าเลยตะกร้าที่วางอยู่แล้วก็ยังหอบไว้อีกเห็นไหมท่านจะได้ความรักที่มีความสุขมากที่มีค่าหน้าทนุถนอมนะคะแล้วก็ไพ่สามเหรียญบ่งบอกถึงความตั้งใจจริงอะนะคะที่คบหากันอย่างเงี้ยที่จะเรียนรู้กันที่จะสารสัมพันธ์แล้วเขาเรียกว่าขยับความสัมพันธ์พัฒนาแบบยกระดับแบบรวดเร็วเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะเจอคนถูกจริงถูกใจจริงๆไม่ว่าจะเจอชาวราศีกุมชาวธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินได้หมดเลยแต่คนที่เข้ามานี่ว่าสุดยอดเลยปักนี้นะนะคะอาจารย์ก็ขอให้ท่านชาวราศีตุลคนโสดสมหวังเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะเพราะไพ่มีความสุขมากขอไพ่คำแนะนำนะคะกับชาวตุลไม่ว่าจะคนมีคู่หรือคนโสดจากไพ่โรแมนซ์แองเจิลค่ะพลังงานไพ่แนะนำความรักกับชาวตุลว่ายังไงนะคะไพ่บอกว่า worth waiting for ก็น่าจะแปลว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันคุ้มค่าอยู่แล้วล่ะกับการรออะไรสักอย่างที่เราใจจดใจจ่อที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากรอสิ่งนี้นะคะความต้องการของเรามันต้องสมหวังอยู่แล้วเห็นไหมคะไพ่ขึ้นบอกว่า keep open mind นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแปลจริงๆว่าการเปิดใจนะคะการเปิดใจการเปิดรับความรู้สึกของตัวเองคนเราต้องรู้ตัวเองนะทำอะไรก็ตามการรู้ตัวเองรู้ว่าทำอะไรคนอื่นไม่เข้าใจก็ช่างแต่เราเข้าใจตัวเราว่าเราต้องการอะไรเราต้องการความรักจากคนนี้เราต้องได้สิมันต้องคุ้มค่ากับการที่เราจะรอหรือการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเขานะคะอาจารย์มองว่านี่แหละคือเป้าหมายที่สำคัญของคนเรามันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นอ่ะคนอื่นไม่สำคัญหรอคะสำคัญอยู่ที่ตัวเรากับคนคนนั้นของท่านแค่นั้นแล้วท่านจะสมหวังขอให้มีความสุขนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ